วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับชิเรโรยชิเรโรยตัวนี้นะฮะปรากฏตัวในอุลตร้าแมนทีก้าในตอนที่3ซึ่งในภาคไทยนะฮะเรียกเจ้านี้ว่าผู้บุกเบิกใหม่ครับอยู่บนโลกใบนี้นะฮะมานานกว่าอุลตร้าแมนทีก้าเรื่องราวมันเกิดขึ้นที่หัวหน้าเนี่ยหัวหน้าของหน่วยกัสนะฮะไปได้ให้สัมภาษณ์กับรายการนึงว่าไอ้อุลตร้าแมนทีก้าเนี่ยช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือมนุษยชาตินะเขาเป็นคนอย่างงี้คือเหมือนแบบเจ้าตัวเนี้ยเกิดรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรามาก่อนเว้ยไอ้อุลตร้าแมนทีก้าเนี่ยมันเป็นมาที่หลังทำไมมันมาทำอย่างงี้มันก็เลยโชว์ศักยภาพของตัวเองคือการเผาโลกเป้าหมายของเจ้าตัวนี้คือการทำให้โลกสะอาดขึ้นหรือก็คือการล้างโลกก็เหมือนกับการทำลายโลกและทำรีเซ็ตโลกใหม่นั่นเองนะฮะแล้วก็ช่วยเหลือมนุษยชาตินะฮะและตัวเนี้ยมาอยู่ก่อนทีก้านานแล้วนะครับผมแล้วก็มีร่างเบสิกของมันจะเป็นตัวที่เรืองแสงได้นะฮะชื่อของร่างเบสิกเนี่ยเขาเรียกว่าคิเรโมดคิเรแมนนะครับผมเจ้าตัวนี้นะฮะก็ได้โชว์ศักยภาพเรื่อยมาก็คือทำลายโลกการเผาโลกจากใต้ดินอะไรอย่างนี้คือเรียกไฟจากใต้ดินเจ้าตัวนี้อาศัยอยู่ใต้ดินครับผมและในตอนที่สู้กับอุลตร้าแมนทีก้านะฮะก็ได้พ่ายแพ้ไปด้วยโดยที่อุลตร้าแมนทีก้านั้นได้ใช้ร่างสกายไทส์นะฮะในการจัดการเจ้าตัวนี้แช่แข็งแล้วก็ระเบิดตุ้มนั่นเองนะครับผมและเจ้าตัวนี้นะครับผมนี่นะตรงนี้ครับผมจะเป็นอาวุธของมันก็คือการปล่อยไฟนะฮะปล่อยไฟออกมาจากตรงส่วนนี้นะครับผมเพื่อทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้านั่นเองนะครับผมนะนี่นะครับอันนี้ราคาไม่ได้ฮะเรา350นะราคาแค่249คือได้มาจากกล่องที่อยู่ตามเซเว่นเนาะเนี่ยฮะตัวเนี้ยอยู่ในซีรีส์ของอุลตร้าแมนทีก้าอันนี้เป็นรุ่นแรกนะฮะมันจะมีรุ่นต่อมารุ่นที่2นะครับมันจะเป็นคล้ายๆตัวนี้แต่จะดูเท่กว่านะครับผมนะเป็นอุลตร้ามอนเตอร์ซีรีส์ราคา800เยนนั่นเองนะครับผมนี่นะครับจุดที่ขยับได้ของตัวนี้นะฮะก็จะมีอยู่แค่ส่วนแขนครับส่วนแขนนี่นะครับหมุนได้แล้วก็ส่วนตัวครับช่วงตัวก็ทำได้นะครับมีแค่นี้ครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะยืนยากนิดนึงนะฮะถ้าเกิดสมมติบางคนก็ยืนง่ายบางตัวก็ยืนยากเนาะสำหรับบางคนที่ยืนยากอย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ยก็จะทำอย่างงี้ฮะเนี่ยเอาให้แขนมันอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยให้น้ำหนักมันมาด้านนี้ไงให้น้ำหนักมันมาดังทางตัวเราอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ยืนได้เนาะคือถ้าเอาไว้อย่างเงี้ยเห็นไหมมันล้มมันไอ้พวกซอฟ800เยนเนี่ยไอ้ที่เป็นซอฟทั้งหมดอะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ของคาเมนไรเดอร์ซูเปอร์เซนไตหรืออุลตร้าแมนเนี่ยมันก็จะบางตัวมันก็จะยืนได้บางตัวก็จะยืนยากเนาะและในส่วนของดีเทลรายละเอียดเนี่ยก็มันก็เหมือนซอฟทั่วไปซอฟมันก็จะลงสีไม่ค่อยครบเท่าไหร่เนาะแต่มันก็ยังมีความสวยงามในตัวของมันเองอย่างที่เคยบอกไปนะครับนี่นะฮะนี่คือส่วนใบหน้าข้างหลังครับหมุนตัวสักรอบนึงนะครับส่วนขาขยับไม่ได้นะครับโอเคครับเราไปดูรายละเอียดของตัวนี้กันเลยดีกว่ารีวิวเสร็จก็ต้องกำจัดทิ้งแล้วนะ